Hi, I'm Zim, and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอซิมรีวิวนะคะวันนี้ซิมจะมารีวิวนิตยสาร Lion Mag เล่มนี้นี่เองถ้าเกิดว่าใครเคยบินกับไทย Lion Air นะคะก็คงจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว Lion Mag เป็นนิตยสารรายเดือนประเภท In Flight Magazine นะคะซึ่งคำว่า Flight เนี่ยแปลว่าเที่ยวบินคือเราจะพบมันบนเที่ยวบินต่างๆของสายการบิน Lion Air ทั้งในแล้วก็นอกประเทศเลยจะวางคู่อยู่กับแผ่นพับ Emergency Instruction ตรงช่องหน้าที่นั่งบนเครื่องบินนะคะสามารถหยิบอ่านได้ง่ายๆเลยแล้วค่ะถ้างั้นเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าด้านในเป็นกระดาษอาร์ตมันแบบนิตยสารทั่วไปนี่แหละค่ะแบบภาพสวยคมชัดมากๆเลยนะคะบาดตาบาดใจคนชอบเที่ยวมากเลยอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามีโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าบริการของจังหวัดปลายทางเที่ยวบินของไทย Lion Air นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นรถเช่าที่อุดรธานีแล้วก็อันนี้เป็นที่พักที่จังหวัดกระบี่นะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างเลยนี่เที่ยวบินใหม่ของไทย Lion Air จะไปบาหลีด้วย coming soon จะมาเร็วๆนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าในเล่มเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างเนี่ยก็เปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะหน้าที่เขียนว่า highlight มันจะมี highlightบทความน่าสนใจในเล่มนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ที่หน้าไหนบ้างนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอัปเดตกิจกรรมต่างๆของสายการบินนะคะแล้วก็มีปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในเดือนนี้ให้ดูกันด้วยนะคะอย่างนี้ตรงนี้หน้านี้นะคะก็จะมี calendar ปฏิทินของเดือนจูนนะคะก็จะบอกเลยว่าที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะนี่ถ้าใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบชิมชอบชิลก็มาหาข้อมูลจากตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ซิมอยากจะโฟกัสจริงๆก็คือตรงนี้เลยที่เป็นบทความนะคะของนิตยสารเล่มนี้เพราะว่าความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นบทความ2ภาษาค่ะนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นภาษาไทยคือมันจะเป็นบทความที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแต่ว่าจะมีการแปลภาษาอังกฤษแบบสรุปความอยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเนื้อความก็คล้ายๆกันเลยอย่างเช่น3บทความนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่อันแรกเป็นเกี่ยวกับที่กินในจังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปก็เป็นร้านอาหารเป็นแบบเป็นบาร์นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นด้านนี้เป็นที่พักนะคะในจังหวัดเดียวกันก็เป็นหนึ่งในปลายทางของสายการบินไทย Lion Air นั่นเองค่ะหรือว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่เป็นของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติสงบอันนี้เนี่ยเป็นภาพจาก 3,000 โบกหรือว่า The Grand Canyon of Mae ของ River นั่นเองนะคะสวยงามราวกับอยู่เมืองนอกเลยทีเดียวน่าไปเที่ยวมากๆเลยค่ะเป็นบทความที่มาพร้อมกับภาษาอังกฤษให้เราได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกภาษาเช่นเคยนอกจากจะภาพสวยได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าไปเที่ยวแล้วนะคะยังได้มาฝึกอ่านแล้วก็ตีความเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะและอีกอันนึงนะคะที่ซิมชอบมากๆเลยก็คือด้านท้ายของนิตยสารเล่มนี้ค่ะมันจะมีเป็นแบบบทสัมภาษณ์นะคะที่จะทำให้เราได้มารู้จักกับพนักงานของสายการบินไทย Lion Air แล้วก็มีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่หน้านี้เป็นสัมภาษณ์คนที่เขาเนี่ยได้ไปขับรถเดินทางไปประเทศต่างๆมากว่า20ปีโหยสุดยอดเลยแล้วก็จะได้มาอ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของพี่เขาแต่ที่สำคัญแน่นอนมีการสรุปเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้อ่านกันเพลินๆด้วยนะคะคืออ่านแล้วได้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิตยสาร Lion Mag นะคะขอบอกเลยว่าซีเป็นคนนึงที่อยู่ไม่สุขชอบหาอะไรอ่านหาอะไรทำตลอดเวลาเหมือนกันเวลาขึ้นเครื่องก็จะหยิบนิตยสารพวกนี้มาอ่านทุกครั้งเลยค่ะนอกจากจะเป็นการฆ่าเวลานะคะอ่านเพลินๆแป๊บเดียวถึงแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เราเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยของเรามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รู้จักเมืองปลายทางมากขึ้นเป็นการหาข้อมูลหาตัวเลือกไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้ถ้าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพัฒนาก็ใช้โอกาสนี้ในการฝึกได้ถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็มีภาษาไทยไว้ข้างๆให้เราได้อุ่นใจได้ทั้งความสนุกความน่าสนใจแล้วก็สาระไปเต็มๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกก็คือ Thai Lion Air เนี่ยสามารถหาอ่านได้ออนไลน์ฟรีๆไม่ใช่แค่บนเครื่องบินเท่านั้นซิมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะแล้วสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมาลงโฆษณาในนิตยสารนี้บ้างก็สามารถติดต่อทางทีมงานไปได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด็กไทยไกลบ้านนะคะ Thanks for watching See you later Bye